ชมข่าวกันต่อนะครับไปกันที่คดียุบพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งจากเรื่องนี้โฆษกพรรคเพื่อไทยก็ระบุว่ามีหลักฐานการวิ่งเต้นคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ครับโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าได้รับข้อมูลว่ามีการวิ่งเต้นในคดียุบพรรคประชาธิปัตย์ทั้งคลิปภาพและเสียงโดยส.ส.อักษรวที่เป็นกรรมการบริหารพรรคและเป็นคณะทำงานในคดียุบพรรคได้ไปพบกับคนใกล้ชิดประธานศาลรัฐธรรมนูญหวังไม่ให้พรรคถูกตัดสินยุบพรรคซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงอยากให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชี้แจงและในวันพรุ่งนี้จะนำคลิปภาพและเสียงทั้งหมดมาเปิดให้ทุกฝ่ายได้รับทราบรวมทั้งจะไปยื่นถอดถอนส.ส.คนดังกล่าวด้วยนายกรัฐมนตรีจะไปให้ปากคำกับศาลรัฐธรรมนูญในวันจันทร์นี้นะครับซึ่งถือเป็นพยานฝ่ายจำเลย4ปากสุดท้ายยอมรับว่ามีความพยายามที่จะกดดันการพิจารณาของศาลจากฝ่ายตรงข้ามเพราะหากศาลตัดสินไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์ก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็น2มาตรฐานขณะที่ทางด้านนายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงการไต่สวนคดีว่าทีมกฎหมายพอใจแต่ยอมรับยังเป็นห่วงเรื่องเอกสารที่มีจำนวนมากทำให้ต้องทำงานอย่างหนักอย่างไรก็ตามกำชับให้คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องระมัดระวังการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ไปละเมิดอำนาจศาลหรือถูกมองว่าไปกดดันกระบวนการยุติธรรม